ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมฮานี่เลยเราได้รับเกียรตินะฮะจากผู้บริหารจากค่ายของเกาหลีนะฮะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในงานIdol Exchange Two Together ไปด้วยกันนะฮะสวัสดีคุณจูยองฮะสวัสดีเบอร์รี่ทุกคนด้วยสวัสดีฮะเอาความรู้สึกก่อนวันนี้네한국에갈수있는기회를태국아이돌들에게줄수있게돼서너무기쁘고좋습니다รู้สึกดีใจมากเลยที่มีโอกาสที่ประเทศเกาหลีของเขาชาติบ้านเกิดเขาเนี่ยได้มาร่วมทำงานกับคนไทยแล้วก็มีโอกาสได้ให้โอกาสให้เด็กมีโอกาสได้พัฒนารู้สึกปลื้มปิติใจมากครับปลื้มใจครับได้เลยอะไรคือแบบว่าแรงจูงใจที่ได้เลือกสาวๆของวงไอดอลทั้งสองวงนี้ไอดอลกลุ่มที่เลือกเป็นอยู่ในวงนี้일단은 한국에 갔을 때 트레이닝 시스템에 잘 적응할 수 있고 그런 가능성 있는 팀들을 특별히 골랐는데 이게 너무 잘하는 친구들이어서 고르렀습니다. 원우랑도 미관 사만มาก แล้วเลย ได้ ตา เค้าก็เลย แต่ว่า เห็น แวว ก็เลย มี โอกาส ที่ จะ ได้ เลือก น้อง เพื่อ ที่ จะ ให้ น้อง มี โอกาส ได้ เติบ โต มาก ขึ้น เก่ง ขึ้น อย่าง เงี้ย ครับได้ข่าวว่าที่เกาหลีเนี่ยมีการฝึกหนักมากเลยเป็นยังไงครับโปรแกรมที่จะคร่าวๆโปรแกรมเดียวก็ง่ายๆชุ่มๆ매일 이제 루틴이 있는데 아침에 뭐 보컬 연습, 댄스 연습, 뭐 필라테스, 뭐 바디, 뭐 디자인 이런 것들을 매일매일 돌아가고 또 주말에는 개인 연습을 해야 되고 이제 매일매일 루틴이 있어요. ทุกวันก็มีตารางมีรูทีนนะที่ต้องได้ออกกําลังกายได้ฝึกร้องฝึกเต้นอะไรเนี่ยฮะแล้วก็จันทร์ถึงศุกร์ก็คือเคี่ยวมากจนแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเวลาส่วนตัวให้อะไรเงี้ยครับได้เลยพูดถึงสาวไอดอลบ้างอยากขอบคุณทางทีมงานของเกาหลีค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนเลยที่ให้โอกาสเราแล้วก็คิดถึงพวกเราแล้วก็มอบโอกาสนี้ให้กับพวกเราได้ไปในครั้งนี้ค่ะทีนี้อยากขอบคุณแฟนคลับคนไทยแล้วก็ให้ติดตามวงไอดอลทั้ง4ท่านนี้ในงานที่จะเกิดขึ้นไวๆนี้อีกครั้งนึงขอบคุณแฟนคลับเพียงแฟนเดียร์ฮันเต้บอกประมาณสั้นๆ고맙냐고뭐이제로즈베리가이제한국가가지고3개월동안또트레이닝받고아시아송페스티벌도나가고다시태국돌아와가지고또이제그싱글앨범을가지고활동을계속할건데계속지켜봐주셨으면좋겠고많은응원부탁드립니다ขอกำลังใจให้น้องๆที่กำลังจะไปฝึกในช่วงเวลา3เดือนนี้นะครับแล้วก็น้องหลังจากที่น้องกลับมา3เดือนแล้วเนี่ยจะมีการออกซิงเกิลด้วยแล้วก็ฝากทุกคนติดตามและให้กำลังใจสนับสนุนน้องๆกันทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากครับได้ครับคุณผู้ชมฮะฝากงาน Idol Exchange Go Together ไว้ด้วยครับบ๊ายบาย